มาแล้วค่ะดอกแคฝรั่งที่แม่ดินไปเก็บมาเมื่อกี้นะคะเพื่อนๆเป็นยังไงคะกองเบลเลอร์เลยจะกินหมดไหม ดอกเขายังไม่แก่นะคะเพื่อนๆกำลังแบบว่ากำลังสวยๆกำลังพอดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะเราจะเอามาลวกกินกับตำแตงแล้วก็อีกส่วนนึงแม่ดินก็จะเอาผัดใส่ไข่ค่ะเพื่อนๆผัดใส่ไข่นะเดี๋ยวเราอันนี้คือบอกก่อนว่าครั้งแรกนะคะที่แม่ลินจะลองชิมยังไม่เคยกินเลยนะยังไม่เคยกินแล้วก็วันนี้จะมาชิมจะมาพิสูจน์กันค่ะว่ามันอร่อยแค่ไหนแต่ว่าที่แน่ๆนี่ก็คือว่าตอนเนี้ยหอมมากค่ะเพื่อนๆหอมมากๆเลยเดี๋ยวแม่ลินนะจะดมให้เพื่อนๆดูค่ะนะโอเคมาแล้วมาเห็นหน้ากันแล้วนะคะเห็นหน้าเห็นหนวดกันแล้วนี่ค่ะนี่เราพิสูจน์จริงๆนะเราไม่ได้โกหกนะเราไม่ใช่ว่าเราไปเก็บมาทำคลิปอย่างเดียวนะเราจะเอามากินพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่ามันกินได้จริงๆไหมเราก็เก็บมากองเบลเลอร์เลยนะเก็บมาเยอะมากแล้วก็เป็นแบบดอกสวยงามมากค่ะสวยจริงๆนะเหมือนดอกแคบ้านเราจริงๆแหละเนาะมันกับดอกแคบ้านเราเลยอะแต่ว่ามันหอมอะมันหอมมากเลยค่ะท่านผู้ชมหอมจริงๆแล้วดูสีสวยสีขาวสวยมากเลยเดี๋ยวตอนนี้แม่เดนก็จะมาเอามาเด็ดใบออกนะคะเด็ดใบออกค่ะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวกินได้ไม่ได้เราก็จะพิสูจน์กันเย็นนี้แหละนะคะเอาตรงๆเลยก็คือไม่เคยกินนะคะเห็นแต่เพื่อนๆกินใน YouTube ก็เลยอยากจะลองดูซิว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะกินเดี๋ยวต้องเข้าไปดูใน Google ก่อนนะคะไปหาข้อมูลก่อนใน Google ค่อยจะกินถ้าเขาบอกว่าโอเคถ้าพี่กูบอกว่ากินได้เราก็จะพิสูจน์ทันทีค่ะแต่ว่ามันหอมมากเลยอ่ะหอมมากๆค่ะหอมจริงๆไม่ได้โกหกนะให้ท่านผู้ชมดมพิสูจน์ค่ะให้เพื่อนๆดมพิสูจน์ดูซิว่าหอมไหมดมดมพิสูจน์กันค่ะว่าหอมจริงๆแม่ลินไม่ได้โกหกแล้วมันก็จะไม่เหมือนเรากินดอกไม้น่ะเหรอมันไม่เหมือนกินดอกไม้เหรอโอ๊ยแต่ยังไงเดี๋ยวก็คงจะรู้กันตอนเย็นนี้ล่ะค่ะเนาะเดี๋ยวพอก่อนจะกินนะเดี๋ยวแม่ลินก็จะมาทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูอีกนะคะทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบนะตอนกินนะเดี๋ยวเรามากินด้วยกันแล้วเราก็จะได้รู้ด้วยกันว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็คือว่านั่งเด็ดอยู่นะคะเด็ดออกเดี๋ยวนะนี่ๆเขาจะเป็นช่อช่อช่อแบบนี้นะคะเราก็มาเด็ดนี่เดี๋ยวไม่แน่นะเคยเห็นน้องคนหนึ่งใน YouTube นี่แหละค่ะว่ามันเยอะใช่ไหมเขากินไม่หมดเขาก็จะเก็บมาแช่แข็งไว้กินช่วงที่มันไม่มีค่ะเพราะว่าเขาจะมีแค่รอบเดียวเนาะปีหนึ่งแล้วเขาก็จะเหี่ยวเขาก็จะอันนี้ก็ไม่มีแล้วอ่ะแล้วก็เลยเห็นน้องคนหนึ่งเขาเก็บมาแช่แข็งค่ะเดี๋ยวแม่ลินก็จะลองดูนะว่าเดี๋ยวถ้ามันอร่อยแล้วก็จะแช่แข็งไว้เหมือนกันค่ะนะเดี๋ยวตอนนี้ขอเด็ดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยมาดูกันว่าตอนที่แม่ลินผัดใส่ไข่แล้วก็กินให้ดูไหมอ่ะจะต้องกินให้ดูไหม เดี๋ยวก็จะชิมให้ดูนิดนึงนะคะ ว่ามันอร่อยแค่ไหนนะเดี๋ยวเราก็มาพิสูจน์ด้วยกันโอเคเดี๋ยวไปดูอีกรอบค่ะนะ
ฮ้และนี่ก็คือผักแคร์ฝรั่งที่ล้างแล้วนะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้แม่ลินไปดูใน Google มาแล้วค่ะฝรั่งเขาบอกว่ากินได้ใน Google นะคะเข้าไปดูเขาบอกว่ากินได้เราก็เลยสบายใจตอนนี้เราก็จะมาลวกนะคะจะเห็นว่านะควันอะไรนะไอ้น้ำขึ้นเต็มเลยค่ะหม้อกำลังเดือดๆนะคะโอเคเราสบายใจแล้วแหละว่ามันกินได้เราจะมาลวกนะตอนนี้เราจะมาลวกดอกแคร์ฝรั่งไว้กินกับตำแตงค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมหม้อกำลังเดือดๆเลยเดี๋ยวเราก็จะใส่นี่นะคะใส่ลงไปเลยนี่ใส่หมดเลยไหมเดี๋ยวมันก็ยุบหรือว่าเอาไว้พรุ่งนี้ด้วยดีกว่านะไม่ทำหมดเอาไว้พรุ่งนี้ด้วยนี่ค่ะลวกให้สุกกินกับตำแตงเราก็สบายใจนะคะว่าฝรั่งเขาบอกว่ากินได้โรบีเนียนะคะโรบีเนียชื่อเขานะคะชื่อภาษาอิตาลีนะคะภาษาอื่นไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรโรบีเนียนะคะกินได้นี่ค่ะล้างแล้วอุ้ยพอเราล้างแล้วมันเปลี่ยนสีนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเห็นความแตกต่างไหมนี่ค่ะสีขาวจะหายไปแล้วก็แต่ว่าความหอมนี่ยังอยู่นะคะหอมมากเลยค่ะโอ้ยเปลี่ยนสีเปลี่ยนไปเยอะเลยค่ะนี่เดี๋ยวเราไม่แน่ใจนะว่าครั้งแรกเนี่ยเรายังไม่ชัวร์ๆเดี๋ยวเราจะลวกนานๆหน่อยนะคะเพื่อนๆลวกอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็มาพิสูจน์กันค่ะวันนี้ยังไม่กินเยอะนะเราจะกินแค่นิดเดียวก่อนเอาแค่แบบว่าพิสูจน์ก่อนเอาให้ชัวร์ๆก่อนว่าเราไม่ท้องเสียนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมากินใหม่เราไม่ลวกเฉยๆนะเราจะต้มเลยวันนี้เอาให้ถ้ามันมีสารพิษอะไรเราก็จะให้มันออกหมดเลยต้มทำกับข้าวก็ทำแบบง่ายๆสไตล์แม่ลินนะคะท่านผู้ชมแม่ลินไม่ได้มีอะไรมีมาตรฐานนะคะเอาที่เราสบายใจนี่สุกหรือยังไหนลองดูสิไหนลองชิมดูก่อนนะคะค่ะอันนี้ลวกแล้วเดี๋ยวมาชิมดูหวานค่ะหวานออกหวานๆนิดนึงแต่ก็ยังหอมอยู่นะยังมีความหอมอยู่ค่ะอร่อยค่ะอร่อยเดี๋ยวมารอดูตอนสุกกันนะคะและอีกหนึ่งเมนูสำหรับวันนี้นะคะท่านผู้ชมสำหรับดอกแคป่าก็คือไข่เจียวดอกแค่ป่าใส่ต้นหอมค่ะนี่ก็คือไข่นะคะที่แม่ลินผสมไว้แล้วกับดอกแค่ป่าแล้วก็ต้นหอมนะคะใส่น้ำปลาไปนิดนึงแล้วก็ผงชูรสไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะมาเจียวไข่กันเลยค่ะลงไปเลยนี่นะคะไข่เจียวดอกแคร์ฝรั่งของเราจะน่ากินแค่ไหนเดี๋ยวต้องมารอดูกันนะคะหอมจังเลยหอมมากค่ะไข่เจียวจะเป็นไข่เจียวไหมเนี่ยมันไม่สวยมันกำลังจะแตกนี่นะคะ
ตอนนี้ขอกลับข้างนะคะท่านผู้ชมหอมมากหอมมากเลยแตกหมดเลยไข่เจียวเราไม่เป็นไรค่ะไม่สวยก็กินได้เหมือนกันนี่กลับข้างอีกรอบค่ะประมาณว่าดอกสโนว์นะคะท่านผู้ชมไข่เจียวดอกสโนว์อันนี้เป็นไข่เจียวดอกแครฝรั่งนี่ สุกแล้วค่ะปิดไฟเดี๋ยวเอาจานมาแล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะไข่เจียวดอกแครฝรั่งของเราสวยไหมคะน่ากินไหมโอเคพร้อมแล้วนะตอนนี้ก็จะถึงเวลาพิสูจน์ของเรานะคะว่ามันกินได้จริงๆนี่เลยดอกแครฝรั่งต้มนะคะแล้วก็จะมีไข่เจียวใส่ดอกแครฝรั่งแล้วก็ต้นหอมนิดนึงค่ะแล้วตามสัญญาที่ขาดไม่ได้นะคะท่านผู้ชมก็คือตำแป้งแล้วก็ข้าวเหนียวของเราตอนนี้มาพิสูจน์กันค่ะมาลงมือกันเริ่มจากตำแป้งก่อนเลยนี่ค่ะยกขึ้นมาเลยตำแป้งคนเนาะแล้วก็อันนี้ที่เราต้องพิสูจน์ค่ะดอกแครฝรั่งอร่อยค่ะท่านผู้ชมมันจะออกรสชาติแบบหวานๆ นะมันจะหวานๆ นิดนึงตอนเรายังไม่ต้มนะคะเขาจะหอมหอมแต่ตอนนี้ก็ยังหอมอยู่นะแต่ว่าลดลงไปนิดนึงแต่ว่าจะหวานกินอีกนะคะคำที่สองอร่อยตอนนี้จะมาพิสูจน์ไข่เจียวค่ะไข่เจียวใส่ดอกแครฝรั่งแม่ดินไปอ่านแล้วนะคะใน Google ฝรั่งเขาบอกว่ากินได้ค่ะเดี๋ยวนะนี่ค่ะไข่เจียวนะอร่อยค่ะตำแตงดอกแครหวานอร่อยดีแซ่บค่ะถูกใจค่ะถูกใจอร่อยอ
นี่กินให้ดูคำสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมเราจะพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมดูนี่นะคะอันนี้คำสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวแม่ลินจะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันกินได้คำสุดท้ายนะจ๊ะกับดอกแครฝรั่งโอเคตอนนี้ขออนุญาตกินต่อแบบเป็นส่วนตัวนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเอาจริงๆเลยแม่ลินก็ไม่ค่อยถนัดที่จะมากินให้ใครดูนะคะที่สุดแล้วว่ามันกินได้ตอนนี้ขอยำคนเดียวนะคะขออนุญาตยำคนเดียว ขอบคุณเพื่อนๆมากเลยขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่เข้ามาดูคลิปของแม่ลินแล้วก็เข้ามากดติดตามขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะสำหรับวันนี้กินข้าวก่อนนะจ๊ะขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายกิน